กันเฉลิมฉลองเนี่ยทุกๆวันที่13กุมภาของทุกๆปีเพิ่นกำหนดเอาวันที่13กุมภาเนื่องจากว่าวันที่14เป็นวันแห่งความหักซึ่งว่าทุกคนอยู่ในทั่วสารทิศทั่วโลกนี้แม่นพากันแสดงความหักนะให้กันและกันนึงในหั้นก็คือแม่นนั่นน่ะวัยนมยิ่งชายหรือว่าคนทั่วไปซึ่งว่าแน่นอนว่ามันก็มีปัญหาที่อาจจะตามมาเช่นว่าการนั่นน่ะมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยได้รับเสื่อพยาธิหรือว่ามีการถือเกิดมีถือผ้าโดยที่บ่ได้ตั้งใจซึ่งว่าจริงเฮ็ดให้ว่ากำหนดให้วันสงทมอย่างอนามัยสากลนี้เอาเป็นก่อนวันวาเลนไทน์คงจะเป็นการที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้เขาเจ้าได้รู้จักทงยางอนามัยแล้วก็ได้ใส่ทงยางอนามัยในน่ะวันแสดงความหักผ่านมานี้อยู่ลาวของเฮานี้เป็นการจัดขังทําอิฐวันทงยางอนามัยสากลเนื่องจากว่ามูลนิธิปิ่นปัวพญาเอกของพวกเฮาได้รีเริ่มเข้ามาให้การสนับสนุนอยู่ประเทศสปปลาวของเฮานี้แม่นฮักกะถ่ายปี2018ซึ่งว่าเฮายังใหม่เนาะเป็นเนาะองค์กรที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลเนาะแล้วก็มันยังใหม่อยู่ก็เลยว่าอันน่ะเฮาก็เป็นการรีเริ่มการจัดเถื่อทําอิฐอยู่ในประเทศเฮาซึ่งว่าอันน่ะก็เป็นสิ่งที่ว่าวัยหนุ่มทุกคนผ่านการจัดก็เห็นว่าเขาได้ให้ความใส่ใจแล้วก็ให้ความสนใจหลายคิดว่ากิจกรรมตัวนี้นี่มันเป็นกิจกรรมที่ว่าดีหลายเพื่อเฮ็ดให้วัยหนุ่มยิ่งชายบุคคลทั่วไปได้รู้จักทงยางอนามัยกล้าที่จะถือทงยางอนามัยสื่อทงยางอนามัยหรือว่าสนทนาว่าที่เกี่ยวกับทงยางอนามัยได้อย่างสบายใจบ่ต้องอายบ่ต้องเขินเพื่อให้เขาเจ้าหันได้ใส่มันอย่างถูกต้องถูกวิธีและก็ป้องกันพยาธิที่จะตามมาแน่นอนว่าอันน่ะเฮากําลังรีเริ่มเนาะและก็เฮาก็มีแผนที่จะจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในอันน่ะปีต่อๆไปซึ่งว่าเฮามีอันแขวงเป่าไม้ของเฮาปัจจุบันนี่มีอยู่3แขวงและเฮาก็อยากจะมีแผนที่จะขยายทั่วไปอยู่ในทั่วประเทศแน่นอนว่าอันน่ะถ้าหากว่าเฮามีการขยายต่อไปแน่นอนว่ากิจกรรมตัวนี้นี้มันก็จะบ่จบสิ้นเนาะมันก็จะมีการจัดขึ้นเรื่อยๆอาจจะอยู่นครหลวงอาจจะอยู่ต่างแขวงที่ว่าเป็นแขวงเป่าไม้ของมูลนิธิของพวกเฮาถ้าว่ามีความต้องการเนาะผู้ใดก็ตามที่ถือทงยางอนามัยต้องซื้อส้มยอกย่อเขาเจ้านั่นแม่นเริ่มต้นจากเฮาเองโดยหลีกเลี่ยงการใส่กิริยาท่าท่าเว้าจ้าถึงว่ามันจะเป็นการเว้าหยอกก็บ่ให้เว้าเฮาต้องส่งเสริมว่านั่นเป็นพฤติกรรมที่ดีหมายถึงว่าเล่าหันแม่นใส่ใจสุขภาพของเราเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ HIV เพราะว่าคุณประโยชน์ของทงยางอนามัยแม่นหนึ่งนอกจากป้องกันพยาธิต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV ก็คือยังสามารถป้องกันการถือผ้าที่บ่ตั้งใจเนาะซึ่งว่าเป็นปัญหาของทั้งคนโสดวัยหนุ่มผู้ที่แต่งงานเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยบ่ได้หมายความว่ามีแต่คนโสดเท่านั้นการมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ปลอดภัยคนที่แต่งงานถ้าหากว่าบ่ทั้งต้องการอยากมีลูกเราขอสามารถใส่ทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นทงยางอนามัยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในการที่จะป้องกันพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันการถือผ้าบ่ตั้งใจกิจกรรมรักของสมาคมเฮาแม่นเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อให้ผู้ป่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวีบ่ถึงการปิดปัวโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพส่วนใหญ่สมาคมเฮ็ดเรื่องมหาภาพเฮ็ดเรื่อง